สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่กู๊ดพามาดูถ้ำชาละวันที่จังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งเมื่อก่อนเคยมีคนถามว่ามีอยู่จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าก็เลยพามาดูหาความจริงกันค่ะประวัติก็คือพี่กู๊ดก็อ่านตามศิลาที่วางอยู่นี่นะคะก็มีที่มาจากวรรณคดีพื้นบ้านค่ะเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่2นะคะถ้ำชาละวันนี้อยู่ภายในกำแพงเมืองเก่าที่จังหวัดพิจิตรนะคะในปัจจุบันมีลักษณะปากถ้ำกว้างประมาณ1เมตรค่ะยาว1เมตรครึ่งนะคะแล้วก็ความลึก4เมตรค่ะดินได้พังทลายทับถมกันจนตื้นเขินไปหมดเลยนะคะมีผู้สันนิษฐานว่าถ้ำนี้เมื่อก่อนนี้คงจะเป็นที่หลบภัยของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณนะคะเมื่อเกิดสงครามหรือเกิดการอพยพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะจังหวัดพิจิตรก็ได้จัดสร้างรูปปั้นชาละวันขึ้นมาไว้ที่ปากถ้ำนะคะภายในถ้ำเราก็พบรูปปั้นเป็นผู้หญิง2คนซึ่งก็สันนิษฐานเอาว่าน่าจะเป็นภรรยาของชาละวันนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นนางวิมาลากับเลื่อมไลวันนะคะพี่ฟุตก็จำได้คร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องชาละวันเนี่ยนะคะเป็นนิทานของจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งพอในหลวงรัชกาลที่2ได้ฟังนะคะก็เลยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาค่ะเป็นบทละครนะคะก็เรื่องก็น่าจะมีว่านะคะชาละวันเป็นจระเข้เจ้านะคะตัวใหญ่มากนะคะซึ่งอาศัยอยู่ใต้บาดาล นะคะแล้วก็เป็นหลานของเท้ารำไพค่ะเท้ารำไพก็มีศักดิ์เป็นปู่นะคะซึ่งเป็นจระเข้ที่ถือศีล นะคะก็ได้ห้ามปรามลูกหลานนี่แหละค่ะว่าอยากกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารนะให้กินแต่เฉพาะปลาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ถือศีลด้วยนะคะแต่ว่าชาละวันเนี่ยก็เป็นหนุ่มคึกขนองค่ะแล้วก็สามารถแปลงร่างได้นะคะเป็นหนุ่มรูปงามเลยค่ะก็จะขึ้นไปบนผืนน้ำเป็นประจำนะคะไปเหมือนกับว่าไปสนุกสนานนะคะก็แปลงร่างเป็นชายหนุ่มอะค่ะครั้งหนึ่งพอขึ้นมาที่เมืองมนุษย์เนี่ยนะคะก็ได้ยินข่าวคราวว่าโอ้มีลูกสาวฝาแฝดของเศรษฐีนะคะสวยงามมากค่ะเป็นที่เรื่องลือเลยว่าสวยมากนะคะคือนางตะเภาแก้วกับนางตะเภาทองค่ะแล้วก็ได้คาบนางตะเภาทองขึ้นมาก่อนค่ะซึ่งทำความไม่พอใจแก่เมียทั้งสองนะคะคือนางเลื่อมไลวันกับนางวิมาลาเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วชาละวันก็ได้ไล่มนต์คาถานะคะสะกดให้นางตะเภาทองหลงรักและก็ยอมเป็นภรรยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะทางฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นพ่อของนางตะเภาทองนะคะก็ได้ประกาศตามหาค่ะใครที่สามารถฆ่าชาละวันแล้วก็ช่วยลูกสาวตัวเองขึ้นมาได้ก็จะยกทรัพย์สมบัติให้ครึ่งนึงนะคะพร้อมกับนางตะเภาแก้วด้วยอีกคนนึงค่ะก็ได้มีชายหนุ่มไว้กำยำร่ำสันชะกันเลยนะคะมารับสมัครปราบเจ้าชาละวันแต่ก็พ่ายแพ้ชาละวันไปทุกคนเลยค่ะตรงนี้เป็นแม่น้ำที่มันตื้นเขินแล้วนะคะที่พี่กุ๊ดถ่ายมาให้ดูสันนิษฐานว่าชาละวันจะขึ้นมาจากตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นแม่น้ำนะคะด้านหลังก็ชายหนุ่มที่จะมาปราบเจ้าชาละวันก็ได้ตายไปหลายคนนะคะจนกระทั่งมีหนุ่มคนนึงค่ะชื่อว่าไกรทองนะคะเป็นพ่อค้าเรือเร่ค่ะก็มาถึงที่เมืองพิจิตรนะคะก็ได้รับทราบข่าวจากท่านเศรษฐีว่าจะยกทรัพย์สมบัติให้พร้อมกับลูกสาวด้วยนะคะก็เลยรับอาสาไปปราบเจ้าชาละวันค่ะแล้วก็สำเร็จนะคะอันนี้พี่กุ๊ดก็ตัดขั้นตอนการแล่เวทมนต์ต่างๆออกไปเลยนะคะก็เป็นที่มาของเรื่องชาละวันนี่แหละค่ะสถานที่นี้ถ้าได้ปัดกวาดได้ดีนะคะจะสวยงามมากเลยค่ะวันที่พี่พูดไปนี่รกมากเลยนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับสถานที่โบราณที่พี่พูดได้ไปเยี่ยมเยือนนะคะก็จะมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังในคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆคงจะได้รับสาระความรู้กันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย